สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่องแฟนตาซีเวิร์มอีกครั้งวันนี้ก็จะมาสปอยน้องโลตอนที่3และตอนที่4เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มารับชมกันเลยน้องซารี่ก็ได้คุยกับน้องโลนะเรื่องที่ผู้ดูแลเกมได้ปักสกิลขมิบไม่เลี้ยงของน้องโลให้ได้ใช้แค่วันละ10ครั้งเท่านั้นและต่อไปน้องโลก็จะโดนดาเมจแล้วเพราะว่านักผจญภัยคนอื่นสามารถโจมตีทะลุพลังป้องกันได้ซึ่งคนภาคว่ามันก็สมควรนะถ้าให้น้องโลมีพลังอมตะขมิบได้ทุกอย่างนี่มันก็โกงเกินไปนะเอาตัดฉากไปที่การเล่นเกมเลยน้องโลกับน้องซารี่ก็ได้ไปซื้อของที่ร้านขายของแล้วลองกินขนมเค้กในโลกแห่งเกมเป็นครั้งแรกแล้วก็เจอเล็กที่ได้อันดับ2และลักที่ได้อันดับ5จากศึกอีเวนต์คราวก่อนทั้ง4คนก็ได้คุยกันเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นขึ้นชั้นที่2ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่น้องโลกับน้องซารี่ก็อยากไปให้ทั่วชั้นที่1ก่อนเล็กก็เลยแนะนําไปว่าถ้ามีเวลาก็ไปทิศเหนือนะแจกสกิลเร็วมหาการด้วยแต่เควสนี้นี่น่าจะยากไปหน่อยสำหรับเด็กผู้หญิงอย่างพวกเธอน่ะโอ้โหดูถูกกันชะมัดยากเลยยิ่งบอกว่ายากสำหรับเด็กผู้หญิงน้องซารี่ก็รู้สึกท้าทายและตื่นเต้นจะไปชวนน้องโลไปทันทีเลยแต่แล้วนะครับแต่แล้วน้องซารี่ดันกลัวเพราะสระอีผีซะงั้นมันก็แค่เกมมันก็แค่เกมไม่ไหวแล้วน้องโลกลับกันเถอะท่องไปก็ช่วยอะไรไม่ไหวนะโอ้ลูกไฟนั้นสวยจังเลยนะคะน้องซารี่ว่ายังไงคะดูแลเพื่อนหน่อยน้องโลลูกไฟสวยอะไรเพื่อนเธอจะไม่รอดแล้วนะทั้งคู่ก็ไปหลบอยู่บ้านล้างแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงโหยหวนจากดวงวิญญาณออกมามีชายคนหนึ่งถูกจับมัดอยู่กับเก้าอี้ร้องโหยหวนเจ็บปวดน้องซารี่ก็จำใจใช้สกิลของตัวเองปลดปล่อยดวงวิญญาณนั้นให้เป็นอิสระสู่สุคติไปปินไปเลยละมึงน้องซารี่นี่ถึงกับเขาชุดไปเลยโอ้ยฉีดจะลาดหรือเปล่าล่ะฉันเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วต่อไปเลยดีกว่าทั้งคู่ก็เดินทางต่อไปเดินทางสู่โลกใหม่ชิบหายเล่นอะไรเนี่ยเออต่อไปเลยแล้วกันเดินทางไปชั้นที่2เลยดีกว่าเจอหมูป่าวิ่งมาชนโลตายตึ้มตึ้มตึ้มชิบหายวิ่งมาทำไมวิ่งมาตายเดินทางต่อไปก็ไปเจอบอสกวางบอสกวางนี่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยโจมตีใส่น้องโลจนน้องโลนี่น็อกมืดไปเลยแต่แล้วน้องซารีก็สามารถใช้เดี่ยวชนะได้ไปอย่างงดงามอย่างเท่ระเบิดไปเลยทั้งสองคนก็ขึ้นมาชั้นที่2ไปร้านของน้องผมฟ้าแล้วนะน้องผมฟ้านี่ก็มาเปิดร้านใหม่ที่ชั้นที่2นี่ล่ะน้องโลก็ไปรับโล่สีขาวชื่อว่าชิรายุกิอย่างเท่เลยไปฉลองอาหารค่ำด้วยกันดื่มดำเข้าไปหน้าตาเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะเนี่ยแล้วในวันต่อมาก็มีศึกอีเวนต์เกิดขึ้นมัดขัดตัวเดิมก็มาอธิบายเกมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้จัดปาร์ตี้กันได้10เหรียญเงินเท่ากับ1เหรียญทองแล้ว1เหรียญทองสามารถแลกได้สกิลและของใส่ได้แล้วคนที่ได้อันดับ1ถึงอันดับ10เมื่ออีเวนต์คราวก่อนจะได้เหรียญ1เหรียญทองอยู่แล้วเหรียญต่างๆนั้นสามารถสำรวจเอาในฟิลหรือว่าจะแย่งชิงจากนักผจญภัยคนอื่นๆก็ได้แล้วก็นับถอยหลังสู่ศึกอีเวนต์ในชั้นที่2จะมีเวลาอยู่7วันแต่เวลาจริงๆนั้นแค่2ชั่วโมงเองในโลกแห่งความจริงนะครับน้องโลกับน้องซารี่ก็ออกเดินทางไปตามหาสมบัติแล้วนะเดินทางกันคุยกันอยู่ดีๆเอ้าน้องโลหายเพื่อนตัวหายไปไหนล่ะเนี่ยน้องซารี่ตกใจน้องโลตกดุมกันหลักนะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะน้องโลอุ๊ยฉันเจอทางอะไรไม่รู้นี่น่าจะเป็นทางเข้าดันเจียนน้องซารี่ก็เลยตามลงมาเปิดประตูเข้าไปในดันเจียนเจอมอนสเตอร์ตัวตลกเข้าจู่โจมน้องโลก็ป้องกันไว้ทันโชว์สกิลใหม่คัมเบอร์วูฟไล่ตามน้องซารี่ได้น้องซารี่ก็บุกโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวตลกแล้วนะน้องโลก็การด้วยสกิลไฮด้าปิดฉากไปเลยก็ได้เจอกล่องกล่องหนึ่งเข้าเปิดออกมาเป็นเหรียญ2เหรียญเหรียญเงินนะแฮมพอน้องโลซุ่มซ่ามแล้วนะตกลงมาถึงได้เหรียญถึง2เหรียญแบบนี้น้องซารี่แซวเล่นเลยแล้วทั้งคู่ก็กลับขึ้นมาข้างบนนะด้วยวงเวทเคลื่อนย้ายเอ้าเราไปทางไหนกันดีโอ้ไปภูเขาน้ำแข็งดีกว่าเดินทางไปภูเขาน้ำแข็งก็จ้าเอกับกลุ่มห้องควมเข้าพร้อมทั้งนั้นก็เจอทางเข้าดันเจียนเนื่องจากกลุ่มห้องควมน่ะยังไม่ได้เหรียญสักเหรียญเลยน้องโลก็ใจดีนะตอบแทนเรื่องเมื่อคราวก่อนให้กลุ่มห้องควมเข้าไปก่อนนะพอมันเข้าได้ทีละปาร์ตี้กลุ่มห้องควมเข้าไปได้ไม่นานนะทางเข้าก็เปิดให้เข้าอีกสร้างความแปลกให้ทั้งคู่อย่างมากเลยน้องซารี่ก็ได้บอกน้องโลไปว่าเป็นไปได้แค่2ทางทางที่1เก็บเหรียญเสร็จก็ออกไปทางที่2ผมเมื่อกี้นี่โดนมอนสเตอร์สุดโหดจัดการไปหมดแล้วหายแล้วไม่ล่ะถึงกระนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเข้าไปในดันเจียนก็เจอจริงๆนั่นน่ะจ้าเอกกับมอนสเตอร์มอนกยักษ์เข้าตัวนี้มันต้องหลายการแน่เลยชิบหายแล้วไงน้องโลก็เป็นฝ่ายป้องกันให้น้องซารี่ก็บุกโจมตีนกยักษ์ก็ปล่อยพลังออกมาโจมตีน้องโลก็ป้องกันตั้งรับกันน้องซารี่สวนกลับไปน้องลูกนกยักษ์ก็สวนกลับมามันสุดๆไปเลยครับฉากนี้
น้องโรนี่ถึงกับกระเด็นไปถึง2ครั้งเลยนะครับแต่ก็กลับมาป้องกันให้น้องซารีได้ทันน้องซารีใช้ภาพลงตาหลอกล่อแล้วนะส่งน้องโรควบวงในต่อยด้วยสกิลไฮด้าน็อกนกยักษ์ไปเลยโอ้โหยังกับภาคมวยเลยนะครับแต่คนภาคว่าฉากนี้มันสนุกไปเลยถ้าผู้ชมอยากสนุกนะไปดูเต็มเอาเองเลยนะครับดิ้งอยู่ใต้คลิปน้องโรกับน้องซารีก็ชนะมาได้อย่างบุดบิดนะก็ได้เหรียญเงินมา5เหรียญและไข่มอนเตอร์2ฟองก็แบ่งกันคนละฟองละผู้ดูแลแกมเห็นดังนั้นฮึ่งกับอึ้งไปเลยเฮ้ยน้องโลนี่จัดการมอนเตอร์สุดโหดไปได้มอนเตอร์ที่เรายัดสกิลสุดโกงใส่เข้าไปมากมายคลิปหายแล้วไงรีบตรวจสอบสกิลใหญ่เลยว่าน้องโลเอาสกิลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะน้องโลกับน้องซารีก็เอาไข่ไปฟักแล้วนะทำตัวเองยังกับเป็นแม่ไก่เลยนี่มันฟักแบบนี้เหรอเด้อฟักไข่มอนเตอร์ไอ้คลิปหายเลยแต่ได้หน่อยที่สุดใครก็ฟักออกมาห้องน้องโลเป็นเต่าตั้งชื่อว่าไซรัปส่วนไข่ของน้องซารีเป็นจิ้งจอกน้องซารีก็ตั้งชื่อว่าโอเบโรน้องโลกับน้องซารีก็เอาเต่าก็จิ้งจอกมาอัพเลเวลนะหวังจะใช้ในการต่อสู้ด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปโอเอซิสแห่งหนึ่งก็ในอยู่ในทะเลทรายนะก็จ้าเอกับคนคนหนึ่งเข้าที่ซ่อนตัวอยู่เอ้าเธอก็คืออันดับ6เมื่ออีเวนต์คราวก่อนเดินออกมาพร้อมพูดว่ามีเหรียญทองอยู่ใช่ไหมผมหวังจะชิงเหรียญทองจากน้องโลนะตอนที่4ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันโอ้เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนคุยกันท้ายคลิปก่อนถ้าอยากให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วนะฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยหรือว่าคลิปนี้มียอดวิวเกิน220วิวผมก็จะมาทำต่อแล้วเฮ้ยมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยตอนที่2นี่กว่าจะถึง200วิวนี่ปาเข้าไป5วันแล้วเฮ้ยช่างมันเถอะถ้ามีเวลาว่างๆนะผมก็จะมาสปอยน้องโลตอนที่5ถึง6นะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยครั้งละ2ตอนนะจะทำให้เนื้อหากระชับกว่าเดิมนะ2คลิปที่ผ่านมานี่ลงตอนเดียวปาเข้าไป10ถึง11นาทีแล้วนะเสียงบินชิบหายเลยก็อยากให้มันอยู่ยาวๆนะช่องนี้ต่อไปก็ถึงตาเฮฮาท้ายคลิปนะครับผมตอนท้ายนี่มีใครดูหรือเปล่าเนี่ยดูหรือไม่ดูผมก็จะทำมันต่อไปน้องโลมาพร้อมแล้วค่ะอ้าวน้องโลมาดิก็ดีแล้วครับตอนคลิปที่ผ่านมานี่น้องโลเป็นคนถามคนภาคตลอดเลยคลิปนี้คนภาคก็ถามบ้างแล้วกันฮ่าๆเอาอย่างนั้นเด้อคะก็ได้ค่ะถามมาเลยค่ะคำถามก็มีอยู่ว่านะครับมีนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้3ตัวนายพานยิงปืนปังปังปังนกตัวหนึ่งตกลงมาตัวหนึ่งบินหนีแต่อีกตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่เดิมเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหคนภาคถามอะไรล่ะคะเนี่ยน้องโลกปวดหัวตาลายไปหมดเลยค่ะไม่ไหวนะคะ See you next time bye bye คลิปหายทิ้งกันนี้เลยแล้วคนภาคจะอยู่ทำไมล่ะครับฝากคนดูที่หลงเข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วนะตอนท้ายนี่นะตอบคำถามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเลย bye bye